สวัสดีทคนด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่23กุมภาพันธ์นะครับเวลา9โมง7นาทีนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับสาเหตุที่ไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวานเนี่ยเพราะว่าผมเข้ามาดูกราฟแล้วยังไงนะครับราคาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโซนนี้แน่นอนอาจจะไม่ได้มีการเบรกเอาขึ้นมานะครับฉะนั้นนะผมคิดว่ายังไงยังไงนะครับต่อให้มาไลฟ์เนี่ยมันก็ไม่มีโมฟให้เล่นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมทําเลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ มาไลฟ์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาโฟกัสวันนี้กันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะมาดูกันเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับผมก็เราเหลือเวลาประม,มาณสัก3วันนะครับซึ่ง3วันนี้เนี่ยที่จะจบวันอาทิตย์นี้น้อเรามาดูวีคลี่กันนิดนึงนะครับวีคลี่ก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นนะครับแต่ยังวิ่งไปไหนไม่ได้นะครับในส่วนของเดลี่ก็มีสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ประโยคเราคือการที่ราคาเนี่ยวิ่งเจ๊กขึ้นมาในโซนนี้ แล้วตอนนี้เหมือนเรามีซัพพอร์ตโซนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถามว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยเป,เป็นไปได้ไหมที่จะวิ่งขึ้นต่อหลังจากที่เราดูหายแท่งนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ปัญหาเนี่ยคือว่าถ้าเราดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กๆลงมาเนาะตั้งแต่4ชั่วโมง ok นะครับเรามีซัพพอร์ตด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนจะมีดิสเทนซ์ตรงนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องรอราคารีเทสลงมา เพื่อวิ่งขึ้นต่อก็ไม่ได้แต่ดูจากลักษณะแท่งนี้นะครับที่มันเคยขึ้นมาโซนนี้แล้วรีเจ็กลงแท่งนี้ก็เหมือนกันเคยขึ้นมาโซนนี้แล้วรีเจ็กลงมาปิดตรงนี้นะครับ2แท่งนะครับผมสแท่งแท่งทนี้เนี่ยแท่งนี้นะครับปิดเหนือโซนนี้ได้ก็จริงแต่สิ่งที่มันยังทำเนี่ยคือมันยังไม่สามารถปิดเหนือไส้เทียนไส้นี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราจะพูดได้จริงๆว่าไส้เทียนไม่ใช่ไส้เทียนนะครับแท่งนี้นะครับผมจะขึ้นต่อได้ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการรีเทสลงมาก่อนเพื่อขึ้นต่อ ท้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงกันในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เห็นนะครับมันเริ่มที่จะยากขึ้นมาในหนึ่งคือว่าตอนนี้เหมือนกับเรามีคลีนทราฟิกซ้ายมือโซนนี้นะผมแต่ว่ามันไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นถ้าเราดูเนี่ยเนาะมีเจ้าพวกไส้เทียนอยู่ที่เป็นปัญหานะครับถ้าเราไปดู3 0มินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันไม่ได้คลีนขนาดนั้นนะครับลักษณะตอนนี้คือราคามีการวิ่งขึ้นมารีเทสแล้วแท่งนี้ปิดเหนือโซนพวกนี้เนาะซึ่งเป็นแท่่ง4ชัวโม แทท่่งีล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะต้องรอ move ที่มันชัดเจนกว่านี้นะถ้าดูจากตรงนี้เนาะแน่นอนว่าเรามี support ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาเนี่ยแท่งนี้ปิดไม่มีสเสทียนด้านบนแท่งนี้เปิดมาไม่มีสเสทียนด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพูดได้ยากนะครับว่ามันจะวิ่งไปทางไหนต่อนะแต่ที่แน่ผมคิดว่าโซนซ้ายมือตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมฉะนั้นอาจจะต้องรอ move ในส่วนของ อ่าราคาให้มันทําลักษณะดีกว่าดีนะเพราะว่าเรามีสธิโซนนี้เนาะแล้วก็วิ่งไปได้จริงๆอาจจะต้องเป็นโซนนี้แต่ว่าเลน g ์ก็ไม่พออีกนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือราคาจะดันทะลุเจ้าโซนนี้ขึ้นมาได้เลยแบบเรามีวอลลุ่มเนี่ยดันทะลุโซนนี้ขึ้นมาแล้วก็มาถึงโซนนี้ได้นะครับผมแต่ว่าต้องการวอลลุ่มเยอะมากๆนะลักษณะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเรายัางไม่ได้มี มุฟอะไรนะครับผมตอนนี้เพิ่ง9โมงเช้าอีกนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะครับผมถ้าผมเห็นลักษณะการที่มันพอจะเล่นได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ